ขับรถอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ถ้าเบรกไม่ทันนะคุณจะโดนข้อหาขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นเนี่ยต้องถึงแก่ชีวิตคือฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่มีจิตสำนึกมากกว่าหรอมั้งก็ที่คืนนี่ไงนี่คงทาลิปสติกระหว่างเลี้ยวรถน่ะสิความห่วงสวยของเธอเนี่ยเกือบจะฆ่าคนผู้หญิงอะไรไม่มีความรับผิดชอบเลยก็ฉันขอโทษไปแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกล่ะหรือว่าอยากจะได้ค่าเสียหายฮะใช่จ่ายมาสิโถที่แท้ก็พงหน้าเลือดบอกมาตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องละเดี๋ยวไม่ใช่แบบนั้นเธอต้องไปโรงพักไปลงบันทึกหรือไปทำทันบนหรืออะไรก็ได้อะฉันจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำผิดเลยนะลอยนวลไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้อีกถ้าคุณพูดกับฉันดีๆแล้วก็ให้เกียรติฉันฉันก็จะยอมไปโรงพักแต่นี่คุณต่อว่าฉันไปแล้วถือว่าฉันได้รับผิดไปแล้วแล้วคุณยังจะมาเอาผิดกับฉันอีกเท่ากับเป็นการเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นฉันไม่ไปเอ๊ะเธอต้องไปไปปล่อยนะฉันไม่ไปไปไม่ไปโรงพักเลยเอ้พี่คะช่วยด้วยค่ะพี่ช่วยหนูด้วยค่ะอะไรกันคุณนี่ค่ะขอเป็นคนเริ่มจิตค่ะพี่ช่วยหนูด้วยนะคะคือเขาบอกหนูว่าถ้าหนูยอมให้เขาแตะเนื้อต้องตัวเขาจะไม่เอาเรื่องหนูค่ะพี่ต้องช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจะชนรถพี่นะคะให้หนูไปลงค่ะหนูก็ยอมอะค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งทำตามข้อขนมคงไม่ได้อะค่ะโหคุณเรื่องไม่ถึงเลยหน้าตาพอดีจะเป็นโจรโรคติดมันไม่ใช่แบบนั้นนะฉันสงสัยตั้งแต่อยู่ที่สนามบินแล้วว่าไม่ใช่คนดีพกมีดมาเต็มกระเป๋าเลยน้องรีบขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองค่ะขอบคุณค่ะรีบไปเลยน้องหยุดแล้วหยุดหยุดตรงนี้เลยอย่าตามน้องนะอย่าทำอะไรนะเฮ้ยหยุดไปหยุดนะไอ้ลงมาเลยนะลงรถมาไปโรงพักเลยเฮ้ยกระเป๋านี่เฮ้ยรถคันนี้ไม่ต้องนับจอล่างเจ็ดเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้ที่ขึ้นมาเลยนะสมน้ำหน้าทีหลังจะได้หัดมีมารยาทกับเลดี้สูงบ้างแล้วเป็นผู้โดยสารเนี่ยอย่าออกรับแทนคนขับสั่นแล้วแหน่เฮ้ย